ปิดสุดท้ายนะครับเราไปพบกับบรรยากาศของ Civic FC คลับนี้ค่อนข้างน่ารักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันนะครับเป็นรถ Honda Civic นะครับที่เป็นโมเดลตัวใหม่ที่ไฟท้ายเรียกอะไรนะไฟท้ายวงเล็บอ่ะนะฮะนะก็ไปดูการรวมตัวของเขากันนะครับแต่ละคนนี่มากันสนุกสนานนี่ฮามากนะครับโดยเฉพาะบรรดาแก๊งเจ๊ๆผมเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ฝนตกก็ไม่ได้ไปหนีไปไหนนะก็ยังคงยืนทำกิจกรรมกันน่ารักมากแก๊งนี้นะครับกลางร่มทำกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูบรรยากาศของ Civic FC กันนะครับ I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left And on we'll goTill my shadow turns to sun rays And onของคันสุดขั้วนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็อะไรก็ตามที่คุณดูผ่านรายการผมไปแล้วแล้วคงรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันน่าสนใจหรือคุณอยากจะหยิบเอาไปใช้เป็นตัวอย่างได้บ้างในการทำกิจกรรมของในกลุ่มคุณนะครับยินดีนะเพราะว่าอย่างน้อยนั่นคือจุดประสงค์ของการทำรายการผมทำรายการนี้ไม่ใช่เพื่อบอกว่ารถคันไหนเป็นที่สุดแต่ผมทำรายการนี้เพื่อบอกว่าบรรยากาศของคนชื่นชอบรถมันไม่ใช่แค่ชื่นชอบรถอย่างเดียวนะครับมันคือบรรยากาศของการพบปะมิตรภาพเพื่อนฝูงนะครับคนที่รู้สึกดีต่อกันนะครับมาอยู่รวมกันคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ชอบเหมือนกันนะครับมีจุดร่วมกันอยู่จุดหนึ่งพอคุณมาอยู่รวมตัวกันความน่าสนใจก็เกิดขึ้นนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดไม่ได้ถ้าแต่ละคนในคลับไม่ได้ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้หมายความว่าแอดมินจะใหญ่ที่สุดหรือว่ารุ่นใหญ่รุ่นอาวุโสในแก๊งจะดีที่สุดแต่ทุกๆคนจะต้องเดินไปพร้อมๆกันนี่คือบรรยากาศที่ผมชอบและประทับใจในความเป็นมีตติ้งคลับนะครับปีหน้านะครับเราจะเจอกับสถานที่ใหม่นะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะในแฟนเพจของรายการนะครับเรามีข่าวอัปเดตข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเราจะบอกกันนะครับสถานที่เป็นที่ไหนตารางเป็นยังไงติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ20:40 น.ถึง21:40 น.ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับสามารถพูดคุยกับผมแล้วก็ต้นแล้วก็พิธีกรหลายๆคนนะครับผ่านทางแฟนเพจของรายการนะครับค้นหาคำว่าคันสุดขั้วนะครับก็สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะอวยพรนอกจากว่าให้คุณดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพทั้งตัวคุณเองคนรอบข้างแล้วก็รถของคุณนะครับเพื่อทำให้สิ่งที่คุณรักอยู่กับคุณได้เวียอีกนานๆนะครับนี่คือความห่วงใยจากผมนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามสัปดาห์นี้ราศีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ
days and on.